ผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมีอายุยืนยาวนะครับสดุดีบทที่34ข้อ12ถึง13บอกว่าผู้ใดปรารถนาชีวิตและอยากมีอายุยืนเพื่อจะได้เห็นสิ่งดีก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ริมฝีปากพูดล่อลวงเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราคิดว่าพระคัมภีร์พูดถึงแค่ว่าอย่าโกหกคนอื่นหรืออย่าล่อลวงคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเราไม่ควรใช้ลิ้นของเราปากของเราพูดล่อลวงเกี่ยวกับตัวเราเองอย่ามีชีวิตไปวันวันหนึ่งพูดแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับตัวท่านนะครับเช่นฉันไม่เก่งฉันไม่ดีฉันไม่มีความสำเร็จฉันดีไม่พออย่าพูดสิ่งที่เป็นเรื่องล่อลวงหลอกลวงที่ต่อต้านกับคำพูดของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาแค่เป็นแบบอยู่ไปวันๆพระเจ้าได้ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าไปในชีวิตของเราพระองค์ใส่ความยิ่งใหญ่เข้าไปในชีวิตของพี่น้องทุกคนมีสิ่งดีในชีวิตที่คนอื่นไม่มีดังนั้นระวังปากของเราที่เราจะพูดว่าเราจะมีอายุยืนยาวเราจะมีความสำเร็จเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันพระเจ้าได้มีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของฉันพี่น้องระวังปากของเรานะครับพูดแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับเราในพระคัมภีร์นะครับอายุยืนยาวนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราอย่าพูดคำพ่ายแพ้ถ้าพี่น้องนะครับพูดเกี่ยวกับตัวเองในแง่ลบอยู่ตลอดเวลานั้นพี่น้องจะไม่มีทางสูงขึ้นไปสู่สิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับพี่น้องดังนั้นอย่าพูดเรื่องความพ่ายแพ้อย่าพูดว่าเราไม่สามารถจะหายโรคและมีสุขภาพดีได้อย่าพูดบอกว่าฉันจะไม่มีความเป็นไทยจากการเสพติดต่างๆอย่าพูดบอกว่าข้าพเจ้าทำธุรกิจนี้ไม่ได้เราควรที่จะเห็นด้วยกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดวันของเราเราพูดอวยพรตัวเองบอกฉันจะแข็งแรงฉันมีความสามารถฉันมีการเจิมฉันมีฤทธิ์เดชพระเจ้ารักฉันพระเจ้ามีความโปรดปรานให้แก่ฉันฉันจะทำสิ่งต่างๆอย่างสำเร็จพูดชีวิตออกมาด้วยปากของเราเกี่ยวกับตัวเราเองพูดความโปรดปรานของพระเจ้าพูดชัยชนะออกมาแล้วดูสิครับว่าพระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตของเราและเราจะเห็นการยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของเราในอนาคตนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาในพระฉายาของพระองค์และทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตและความยิ่งใหญ่เข้าไปในชีวิตของพวกเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระคำของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชที่จะอวยพรชีวิตของพวกเราและจะยกเราสูงขึ้นในชีวิตตามที่พระองค์ทรงปรารถนาและเราเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเราที่จะไม่ให้ใช้ปากของเราในการพูดในแง่ลบแต่เราจะอวยพรตัวเองทุกๆวันตามสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน